ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อยการจัดการน้ำยังถือเป็นความท้าทายสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เกิดภัยแล้งกันเนี่ยถ้าพื้นที่ด้านนอกเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเพราะมันใกล้น้ำแต่พื้นที่ด้านในเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยปั๊บไม่มีน้ำใช้นะข้างในอยู่ที่ไหนก็แล้งเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่จริงๆบริบทมันไม่เหมือนกันคำว่าแล้งของสมุทรสงครามกับคำว่าแล้งของจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดอุบลก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่บางสะแกเนี่ยความสัมพันธ์ของน้ำมันเชื่อมโยงตั้งแต่ตัวลำประโดงตัวคลองตัวแม่น้ำตัวเขื่อนซึ่งในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเข้าไปมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นกระบวนการทำงานที่ต้องเชื่อมโยงเป็นระบบในขณะที่เราทำวิจัยเราก็ได้แนวทางเราเริ่มมีเป้าหมายแล้วว่าเมื่อมีปัญหาเนี้ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงรายการจุดประกายในครั้งนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูจุดร่วมระหว่างงานวิชาการกับชุมชนในการแก้ปัญหาจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่ชุมชนบางสะแกจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ครับ